Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning ค่ะ everyone. ครูชาริฟาสุไลมานะคะครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ป .4 เราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะลูกเดี๋ยวลูกไปเอาหนังสือดินสอมาเตรียมไว้ค่ะเราจะเริ่มเรียนหนังสือเล่มนี้ในบทที่สองลูกหยิบหนังสือมาแล้วเปิดหน้า24เลยค่ะลูกหน้า24ลูกจะเจอคำศัพท์ทั้งหมด8คำค่ะนะคะพร้อมยังคะดินสอเดี๋ยวครูจะเขียนคำอ่านแล้วก็ความหมายให้ลูกลูกเขียนตามนะคะถ้าจดไม่ทันให้ลูกหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะแล้วค่อยเริ่มใหม่นะคะดูคำแรกค่ะลูกคำนี้อ่านว่า windy windy มีความหมายว่าลมแรงถ้าลูกเขียนไม่ทันลูกหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะต่อไปคำที่สองค่ะลูกคำนี้ค่ะคำนี้อ่านว่า warm warm มีความหมายว่าอบอุ่นค่ะหรืออุ่นนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ rainy rainyอย่าลืมนะคะถ้าเขียนไม่ทันลูกพอสวิดีโอไว้ก่อนมีความหมายว่าฝนตกคำต่อมาค่ะ cold cold ทำอ่านก่อนนะคะ cold จะมีเสียงเดอะเดอะข้างหลังนิดนึงค่ะมีความหมายว่าหนาวหนาวนะคะต่อมาคำนี้ค่ะลูกอ่านว่า sunny sunny มีความหมายว่าแดดออกค่ะแดดออกคำต่อมาค่ะ hot hotฮอตเขียนแบบนี้นะคะมีความหมายว่าร้อนค่ะร้อนต่อไปคำนี้ค่ะอ่านว่า cloudy cloudy มีความหมายว่าเมฆมากค่ะเมฆมากคำนี้ค่ะอ่านว่า cool cool มีความหมายว่าเย็นค่ะถ้าไม่ทันลูก pause หรือหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะลงมาดูรูปด้านล่างเลยค่ะลูกในหนังสือลูกชัดกว่าของครูนะคะลูกดูในหนังสือเลยนะคะลูกจะเห็นเลยค่ะเมฆมากใช่ไหมคะเมฆมากสังเกตตรงนี้นิดนึงค่ะลูกตลอดแล้วเรามาดูคร่าวๆก่อนนะตลอดเห็นระดับความแดงไหมคะลูกของแต่ละอันไม่เท่ากันความสูงไม่เท่ากันใช่ไหมคะความสูงไม่เท่ากันตลอดนี่ถ้ายิ่งสูงมากสีแดงขึ้นสูงมากยิ่งร้อนค่ะนะคะยิ่งร้อนแสดงว่าถ้าต่ำลงมาใกล้กลมๆตัวนี้ค่ะถ้าต่ำใกล้กลมๆตัวนี้แสดงว่าเย็นยิ่งต่ำเท่าไหร่ยิ่งเย็นเย็นจนหนาวนะคะแต่ถ้ายิ่งสูงยิ่งร้อนนะคะแต่ครูขยายให้ดู
แม่คะระดับดูเกินครึ่งไปนิดนึงนะคะกับอีกอันนึงต่ำกว่าครึ่งอันนี้เขาเรียกว่าร้อนอันนี้เรียกว่าเย็นนะคะวิธีการดูปรอทนะสีแดงยิ่งสูงยิ่งร้อนสีแดงยิ่งต่ำยิ่งเย็นนะคะต่อไปเรามาเข้าเรื่องของเราเลยค่ะปรอทสูงค่ะลูกปรอทสูงแต่ถามว่าอันนี้กับอันนี้อะไรสูงกว่ากันอันนี้สูงกว่าถูกไหมคะระดับความสูงลูกสูงกว่าเยอะเลยอันนี้เกินครึ่งไปนิดหน่อยเห็นไหมคะแต่อันนี้เกินครึ่งไม่เยอะเชียวค่ะแสดงว่าอันนี้ร้อนค่ะลูกร้อนกว่านะคะเห็นไหมถ้าลูกสังเกตรูปจะมีแสงแดดค่ะรูปนี้ร้อนค่ะลูกนะคะรูปนี้ค่ะเมฆมากมันก็จะอุ่นหน่อยใช่ไหมคะไม่ร้อนจะอุ่นแต่ก็ไม่เย็นนะคะจะอุ่นส่วนรูปนี้ฝนตกก็จะหนาวหน่อยถูกต้องฝนตกก็จะหนาวแต่รูปนี้ลมแรงค่ะลมแรงไม่หนาวไม่อุ่นแต่ทำไมคะเย็นค่ะมันเย็นโอเคทีนี้ดูปรอทเป็นแล้วเรามาเขียนประโยคค่ะลูกเมฆมากเมฆมากภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะดูข้างบนที่ลูกจดได้เลยค่ะลูก cloudy cloudy ให้ลูกเขียนก่อนนะคะให้ลูกเขียนก่อนนะคะว่า cloudy 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 มีเมฆมากและอบอุ่นค่ะ cloudy and warm warm it's cloudy and warm it's cloudy and warm ต่อไปรูปที่สองค่ะลูกฝนตกภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะดูข้างบนได้เลยค่ะลูก rainy rainy เรนนี่พอฝนตกแล้วมันจะหนาวใช่ไหมคะ It's rainy and cold It's rainy and cold cold ต่อมารูปนี้ค่ะลูกแสงแดดมีแสงแดดแดดออกนั่นเอง it's sunny sunny and แดดออกก็ร้อน hot hot it's sunny and hot it's sunny and hot ต่อมารูปที่สี่ค่ะลูกลมแรงใช่ไหมลมแรงเขียนว่า it's windy it's windy พอลมแรงเราก็เย็นใช่ไหมคะ and cool and cool โอเคนะคะ it'swindy and cool สักครู่ในหน้า24เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ
ว่าในภาษาอังกฤษร้อนหนาวเย็นใช้คำว่าอย่างไรแล้วก็ฝนตกแดดออกลมแรงในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรส่วนในหน้านี้หน้า25ค่ะลูกลูกเปิดมาหน้า25นะคะหน้านี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำนี้ค่ะ seasons seasons มีความหมายว่าฤดูกาลค่ะฤดูกาลในต่างประเทศมีทั้งหมด4ฤดูนะคะลูกมาดูอันแรกเลยค่ะ A spring spring หมายถึงฤดูใบไม้ผลิค่ะ B ค่ะ summer summer ฤดูร้อน C ค่ะ autumn autumn ฤดูใบไม้ร่วง D ค่ะ winter winter ฤดูหนาวเรามาทำความรู้จักฤดูกาลในต่างประเทศเลยค่ะอันแรกสปริงค่ะสปริงคือฤดูใบไม้ผลิลูกสังเกตเห็นอะไรในรูปมั้งคะลูกดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้สีสันสวยๆใบไม้ที่เต็มต้นไม้เลยค่ะฤดูใบไม้ผลิก็คือช่วงฤดูที่ดอกไม้เบ่งบานแล้วก็ใบไม้ก็ผลิใบนะคะฤดูนี้จะเย็นสบายมีผีเสื้อมีนกมีกระรอกออกมาอยู่ในสวนค่ะฤดูที่2ค่ะลูกซัมเมอร์ค่ะซัมเมอร์คือฤดูร้อนค่ะในรูปลูกสังเกตเห็นอะไรบ้างคะแสงแดดใช่ไหมคะลูกแล้วก็ถ้าฤดูร้อนก็จะเกี่ยวกับทะเลคนชอบไปทะเลในช่วงฤดูร้อนเพราะว่าทะเลจะสวยในหน้านี้นะคะฤดูที่3ค่ะ autumn autumn ฤดูนี้ในบ้านเราประเทศไทยจะไม่มีนะคะลูกฤดูใบไม้ร่วงสังเกตเห็นอะไรคะใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมเมื่อสักครู่ฤดูใบไม้ผลิใบไม้จะเป็นสีเขียวๆใช่ไหมคะลูกพอฤดูใบไม้ร่วงใบไม้จะเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีส้มๆแบบนี้ที่เมืองนอกจะเป็นสีส้มหมดเลยแบบนี้นะคะคือต้นไม้เตรียมที่จะผลัดใบค่ะฤดูนี้เป็นการเตรียมที่จะเข้าสู่หน้าหนาวค่ะใบไม้จะเริ่มร่วงเหลือแต่ต้นไม้นะคะ Autumn ค่ะฤดูใบไม้ร่วงฤดูสุดท้ายค่ะฤดูหนาว Winter Winter ตะกี้รู้สังเกตไหมคะพอใบไม้เริ่มร่วงก็จะเหลือแต่ต้นไม้ถูกไหมใบไม้จะไม่ค่อยมีในบางต้นนะคะส่วนต้นนี้จะเป็นต้นที่สามารถทนทานความหนาวได้นะคะในฤดูหนาวลูกสังเกตสีจะเป็นออกสีขาวๆเพราะสีขาวๆนี่คือหิมะค่ะสีของหิมะฤดูกาลนี้จะหนาวมากหนาวจนหิมะตกค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ฤดูกาลทั้ง4ของต่างประเทศแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทำแบบฝึกหัดในหน้า25นะคะในหน้า25ให้ลูกใส่พยัญชนะนี่ค่ะตัวอักษร A B C D หน้ารูปให้ตรงตามฤดูกาลในรูปนั้นๆ นะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างก่อนนะคะรูปแรกของครูอาจจะไม่ชัดแต่ของลูกจะชัดค่ะเป็นสีส้มๆแบบนี้จำได้ไหมเอ่ยฤดูไหนที่เป็นสีส้มหมดเลยค่ะฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ร่วงส่วนอีก3ข้อลูกทำเองนะคะไม่ยากเลยเนาะทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปลงไลน์กลุ่มภาษาอังกฤษให้ครูตรวจนะคะลูกถัดลงมาข้างล่างค่ะลูกฤดูกาลในประเทศไทยค่ะลูก
Seasons in Thailand ประเทศไทยมี3ฤดูค่ะลูกนะคะตามที่เห็นนี่นะคะ3ฤดูฤดูแรกคือ Hot Season ฤดูร้อนค่ะฤดูที่2 Rainy Season ฤดูฝนฤดูที่3คือ Cool Season หมายถึงฤดูหนาวนั่นเองค่ะแต่ของเราจะหนาวไม่เท่ากับของเมืองนอกก็คือไม่มีหิมะตกนะคะอากาศจะเย็นๆแค่นั้นเองมาทำความรู้จักฤดูกาลในประเทศไทยนะคะมี3ฤดู Hot Season จะเหมือนกับ Summer ใช่ไหมคะในต่างประเทศเนาะจะมีแสงแดดจะพูดถึงเกี่ยวกับทะเลไปเที่ยวทะเลกันค่ะ Hot Season หรือ Summer Season หมายถึงฤดูร้อนค่ะต่อมา Rainy Season Rainy Season ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีฝนตกติดต่อกันหลายเดือนนะคะเลยเรียกว่าเป็นฤดูกาลได้ Rainy Season ก็คือฤดูฝนต่อมา Cool Season ค่ะฮูซีซันจะเป็นฤดูที่อากาศจะเย็นลงก็คือหนาวหรือเย็นถ้าในบางจังหวัดที่อยู่บนภูเขาก็จะมีอากาศหนาวจนมีน้ำแข็งเกาะตามใบไม้แต่ในบ้านเรายะลานี้ยังไม่หนาวเท่านั้นนะคะเพียงแต่อากาศเย็นๆนะคะเมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูกาลในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทำแบบฝึกหัดนะคะลูกแบบฝึกหัดนี้เหมือนซีซันในต่างประเทศเลยค่ะให้ลูกนำตัวอักษรมาใส่ให้ตรงภาพนะคะภาพของครูจะไม่ค่อยชัดแต่ของลูกจะชัดนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างอันนี้ดีกว่านะคะเห็นร่มไหมลูกตรงนี้จะเป็นรูปน้ำฝนฝนฤดูฝนภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า rainy season ลูกก็ใส่ F อย่างนี้นะคะอีก2ข้อลูกทำเองนะคะลูกทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปให้ครูดูด้วยนะเราจะจบคาบเรียนในคาบนี้นะคะครูอยากจะให้ลูกฟังเพลงสนุกเพลงนี้อยู่ในหน้า33นะลูกนะหนังสือของลูกหน้า33จะมีช่องว่างให้เติมคำนะคะแต่เราจะไปเติมกันคาบหน้านะคาบนี้เรามาฟังเพลงก่อนเลยนะคะจบไปแล้วเพลง Rain Go Away นะคะเดี๋ยวครับหน้าครูจะบอกความหมายด้วยแล้วก็มาเติมคำในช่องว่างด้วยสำหรับครับนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่เรียนจนจบนะคะลูก See you again next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh